สวัสดีครับเพื่อนๆสมาชิกนะครับวันนี้ก็จะมาเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเบรกรถ Ford Ranger นะฮะปี2019แบบง่ายๆนะครับโดยเรามีน้ำมันเบรกขวดใหม่นะครับ330 cc แล้วก็มีกระบอกชมพูพร้อมกับที่กดนะครับเพื่อจะทำการดูดออกอันดับแรกนะครับก็จะใช้หัวกดชมพูนะครับพร้อมสายนะครับและทำการดูดมาเก็บไว้ที่กระบอกเปล่านะครับแล้วก็เติมของใหม่ใส่เข้าไปเราก็ดูดจากกระบอกนะครับมาเก็บไว้ที่ในกระบอกนี้กันนะครับเอาของเก่าออกมาก่อนนะครับจากด้านบนครับเราดูดออกมานะครับตรงก้อนกระป๋องแล้วครับแล้วก็เปิดใส่ของใหม่เข้าไปคือของใหม่แท้ของฟอร์ดนะครับน้ำมันเบรกดอทโฟนะครับเราต้องเปิดฝากระดาษกันความชื้นเข้าก่อนนะครับสังเกตดูนะน้ำมันเบรกของ Ford จะออกสีออกเหลืองครับสวยนะครับเราก็จะใส่ของใหม่เข้าไปนะครับให้เกินระดับแม็กซิมัมก่อนนะครับเดี๋ยวการเก็บเบรกจะหายไปนะครับเราจะต่อท่อน้ำมันนะครับที่ไหลจากล้อหลังก่อนนะครับมาที่กระบอกเก็บไว้จะเช็คว่าสะอาดสกปรกแค่ไหนนะครับเราต่อจากล้อหลังก่อนเพราะสายมันยาวนะเอาความสกปรกของล้อหลังออกมาก่อนนะครับนี่ก็คลายน็อตนะครับใช้ประแจเบอร์10นะครับเริ่มมีน้ำมันไหลมาเดี๋ยวตั้งเบรกถ้ามี2คนให้คนหนึ่งช่วยย้ำเบรกนะครับวันนี้ผมคนเดียวเดี๋ยวไปย้ำเบรกนะครับว่าจุดน้ำมันจะออกมาไหมหลังซ้ายเสร็จนะครับตอนนี้ก็มาหลังล้อขวานะครับก็แกะจุกยางออกก่อนนะครับป้องกันสกปรกเข้านะครับต่อสายยางเข้าที่จุดถ่ายน้ำมันเบรกนะครับคลายน็อตถ่ายน้ำมันเบรกนะครับได้แล้วครับนี่ก็ต้องมาเติมน้ำมันเบรกใส่ในกระบอกให้เต็มไว้ก่อนนะครับพองไปเยอะเดี๋ยวอากาศจะเข้าครับต้องเติมให้เต็มครับเดี๋ยวเหลือ2ล้อหน้านะครับโอเคครับเพื่อน้ำเบรกไหลไหมครับเราทำล้อหลังขวาปิดจุกเก็บลูกยางเรียบร้อยนะครับวันนี้ก็มาล้อหน้าซ้ายนะครับเปิดจุกจากล้อหลังขวานะครับก็มาล้อหน้าซ้ายครับล้อหน้าซ้ายนะครับจุกยางก็จะอยู่ทางด้านหลังนะครับถอดมาแล้วครับแล้วก็เสียบสายยางนะครับครับก็เสียบสายยางเข้าไปนะครับเสร็จนะครับแล้วเดี๋ยวคลายน็อตย้ำเบรกกันโอเคครับอย่าไปย้ำไปกันครับ1 2 3 4เราก็ขายน็อตกับที่เดิมนะครับเราใส่จุกกับที่เดิมครับอันนี้ก็เสร็จแล้วนะครับปิดจุกเหมือนเดิมไปหน้าล้อหน้าขวานะครับล้อสุดท้ายล้อสุดท้ายแล้วครับล้อขวานะครับพอจุกใส่ยางนะครับแล้วก็ไขน็อตนะครับไขน็อตออกครับเดี๋ยวดูน้ำมันไหลนะครับโอเคครับดูว่าน้ำมันล้อสุดท้ายเป็นไงบ้างครับ
เรียบแล้วขายน็อตกับเท่าที่เดิมนะครับขายให้แน่นเหมือนเดิมนะครับตึงมือพอครับพอใส่จุกยางก็เสร็จแล้วครับอันนี้ก็ป่องที่2นะครับการเปลี่ยนถ่ายน้ํามันเบรกของคันหนึ่งผมว่าซื้อประมาณสัก2ขวดกำลังดีนะครับครึ่งลิตรใส่ไปให้ได้ระดับแม็กซิมัมนะครับนะครับได้ระดับแม็กซิมัมแล้วนะครับก็ทำการปิดฝานะครับแล้วเดี๋ยวสตาร์ทรถแล้วก็เช็คอีกรอบนะครับ